ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อตั้งแต่เราคุยตอนเข้ารายการแล้วการย้ายพรรคที่ช่วงนี้จะเห็นเรื่องของการย้ายพรรคของหลายๆคนเยอะทีเดียวจากพรรคนั้นมาอยู่พรรคนี้อุดมการณ์ตรงกันนะถูกไหมถ้าพูดในเรื่องของความเป็นการเมืองก็ทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายๆคนจับตามอง3มิตร3มิตรเนี่ยตอนนี้เหลือ2มิตรแล้วนะเพราะ1มิตรนี่คืออาจารย์สมคิดเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่มาร่วมอะไรนะครับก็ยังคงรอดูสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าในกลุ่มนั้นก็มีคุณอุตมะแล้วก็คุณสนธิรัตน์อันนี้มาอยู่พลังประชารัฐแน่ๆแล้วและอีก1มิตรก็คือคุณอนุชานาคาสัยค่ะอันนี้ย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วไปอยู่กับท่านนายกนะครับรวมไทยสร้างชาติแล้วมิตรสุดท้ายที่จับกัน2คนระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ก็มีข่าวว่าจะย้ายไปซบพรรคเพื่อไทยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะน้องสาวของคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์ก็ดันไปอยู่เพื่อไทยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ตัวพี่เนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่ไงก็ยังไม่ยอมบอกอะไรถามเนี่ยคำเนี้ยบอกมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะเวลาถามคุณสมศักดิ์ว่าเอ๊ะตกลงจะไปเพื่อไทยไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าไงนะไปถามคุณสุริยะค่ะให้คุณสุริยะเป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าไปถามคุณสุริยะล่ะคุณสุริยะบอกว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณสมศักดิ์ก่อนโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเก่าเกมไอ้เขาไม่คุยกันหรอทำไมเขาโยนกันไม่โยนกันมาแบบนี้ก็เก่าเกมไงก็ต้องรอดูความชัดเจนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะครับเรื่องของการย้ายพรรคนะครับของคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับบอกมีครับว่าเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวัน10กว่าวันยุบสภาหรอเออถ้า10กว่าวันเนี่ยนับไปคือมันต้องเกิน15นะเชอรี่ถ้าคุณสมศักดิ์บอกแบบเนี้ยคือแต่ถ้า10วันเนี่ยมันก็ไม่ถึงวันที่23มีนาคมอายุของรัฐบาลไงมันก็ยังใช้ได้อยู่วันที่21ก็เป็นวันธงชัยอยู่วันเกิดนายกนะ21ใช่ค่ะ22อีก10วันประมาณ10วันน่าจะไป15ก็10วันก็อยู่ในประมาณได้เหมือนกันนะค่ะฟังเสียงคุณสมศักดิ์ในเรื่องนี้ครับว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายพรรคครับเรื่องชัดเจนทางการเมืองผมเรียนแล้วได้มอบหมายให้ท่านสุริยะนะครับเป็นผู้ที่ดำเนินการนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่ยุบสภานี่ก็ยังเหลือถ้านับถึงวันนี้ก็10กว่าวันนะครับ10กว่าวันก็คงตัดสินใจอะไรก็ได้แล้วมั้งนะครับแสดงว่าเคลียร์งานเสร็จปุ๊บจะย้ายเลยใช่ไหมครับเคลียร์งานเสร็จก็ไปไหนก็ได้หรือไม่ไปก็ได้จบแล้วถือว่างานเราจบแล้วและนี่คือของสมาชิกในกลุ่มนี้เราจะฝากเองไปกับพลังประชารัฐที่คือก็อย่างที่ผมเรียนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับบางคนย้ายไปอยู่บ้านใหม่ย้ายไปก็มีข่าวว่าเขาอยากจะย้ายกลับไปเยอะนะครับซึ่งตอนนี้นะการเมืองช่วงวันเวลาสุดท้ายอ่ะใกล้มาถึงคนที่ย้ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกไปเนี่ยแต่ผมก็ดูแล้วบรรยากาศเนี่ยคงไม่ค่อยสบายใจเห็นจากเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในบรรยากาศการเมืองนะครับมันไปเร็วบางทีมันก็ไปแล้วมันไม่ใช่ก็คิดกลับนะคนคิดกลับไม่ได้เพราะที่มันเต็มแล้วมันต้องขยับอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้นะครับที่นั่งมองพวกท่านทั้งหลายอยู่มันเป็นอย่างนั้นครับก็ถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเป็นไม่ได้ก็ไปตามอุดมการณ์นะครับแต่ผมก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมเป็นส.ส.เห็นไหมชัดเจนนะไม่เคยเป็นตอนเป็นส.ส.มาเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยนะขนาดเป็นรัฐบาลมากกว่า10กว่าวันที่คุณสมศักดิ์บอกเชอรี่วันที่7บวกไป10เนี่ยคือดิฉันต้องเกิน17มั้ยนั่งนับว่าจะเป็น10กว่าวันหรือว่า10วันถ้านับไปดูนะอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่15ถ้าตามฤกษ์ดีธงชัยเนี่ยมันเป็นวันพุธครับวันพุธต่อจากวันอังคารการประชุมคณะรัฐมนตรีตัวเลขนี้มันก็ยังน่าจะใช้ได้อยู่
ก็แสดงว่าจริงแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าน่าจะรู้เรื่องทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าอายุของรัฐบาลวาระเนี่ยมันถึง23มีนาคมยังไงยุบก่อน22นะเชื่อผม มันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆค่ะฟันธงค่ะทีนี้มาดูอีกกรณีนึงค่ะอย่างนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชแล้วก็รองเลขาที่การพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการกราบปราศัยบนเวทีที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็มีการพาดพิงนะคะถึงสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่กระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่านายชัยชนะได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาและได้ขอโทษไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณต่อสาธารณะแล้วและวันนี้ก็จะไปพบอธิการบดีเพื่อเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งจึงเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะยุติลงได้นะคะท่านพูดชัดว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะไปด้อยค่าหมาลัยทักษิณแต่อย่างใดทั้งสิ้นและผมก็เรียนเลยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์สนับสนุนมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเสมอมานะครับเราดูแลกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่สมัยท่านชวนมาถึงผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามาถึงคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชเราสนับสนุนทุกมหาวิทยาลัยนะครับและให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยงบประมาณแล้วก็การสนับสนุนในทุกเรื่องเราก็พยายามทำเต็มกำลังความสามารถนะครับรวมทั้งบุคลากรสำคัญของภาคหลายท่านก็เป็นกรรมการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีในเรื่องที่จะไปด้อยค่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับคุณชัยชนะก็ท่านก็จะไปพบอธิการวันนี้ครับผมก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะยุติด้วยดีนะครับเขาก็กลัวนะเอาภาพคุณจุรินทร์มาก่อนเขาก็กลัวเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาหวังว่าการตั้งครั้งนี้ก็จะทวงคืนในพื้นที่ของภาคใต้อย่างที่ได้บอกไปว่าภาคใต้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ได้มา22จาก50เศษถือว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะครั้งนี้ก็เลยว่าเอ๊ะจ๋าต้องเอาหมุดหมายคืนให้ได้แม้แต่กรุงเทพการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมาประชาธิปัตย์0,000นะ0,000ไม่ได้เลยค่ะสักไม่ได้เลยสักที่นั่งเดียวนะครับที่ได้ไปก็จะมีพลังประชารัฐได้ไปเยอะสุด12แล้วก็ก้าวไกลกับเพื่อไทยได้ไปพักละ9เท่ากันนะฮะก็ต้องรอดูนะครับขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับเขายื่นหนังสือต่อกกต.ให้ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมนายณัฐวุฒิไสเกื้อหลังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่ายังเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยครับและขอให้ตรวจสอบนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกรณีที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระหว่างการปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาว่านี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองที่มีอดีตรัฐมนตรีคือนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลตลอดจนกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นครราชสีมาและพรรคเพื่อไทยเป็นกลุ่มเดียวกันครับที่จะนำไปสู่ชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวนั้นมีความผิดที่รุนแรงที่สามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้เพื่อไทยนี้ก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะไปโคราชนะมีชักดาบด้วยนะใช่ค่ะที่ย่าโมนะคะใช่หลายพื้นที่หลายพักเนี่ยก็จะไปลักษณะแบบนี้ค่ะมูเตลูงานนี้ไม่ได้นะนาทีฤกษ์ยามต่างๆเนี่ยสำคัญนะใช่ค่ะนี่ก็สำคัญทางใจเนาะถ้าใจเราแข็งอะไรมันก็ได้นะเอาว่ากันแบบนั้น